เนื่องด้วยไลออนนะครับนำหลอดยาสีฟันนะครับมาใช้กว่า90ล้านหลอดต่อปีนะครับซึ่งในกระบวนการบรรจุยาสีฟันนะครับเราต้องตัดเศษปลายหลอดทิ้งนะครับซึ่งเศษปลายหลอดนี้ครับเป็นขยะที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการทำลายก็คือต้องเป็นการเผาทำลายนะครับซึ่งลักษณะของวัสดุที่ใช้เป็นอลูมิเนียมลามิเนตนะครับซึ่งยากต่อการรีไซเคิลนะครับโดยปกติไลออนประเทศไทยนะครับมีโครงการขยะทองคำนะครับซึ่งเป็นการแยกขยะเพื่อมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็ประกอบกับโครงการรีไซคลิ่งนี้นะครับจึงเกิดความคิดว่าขยะพวกนี้นะครับมันก็มีประโยชน์เช่นกันนะครับจึงจะมีการรีไซเคิลมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็ได้ทีมที่ช่วยทำให้เกิดเป็นชิ้นงานที่เราสามารถใช้ได้ทุกๆวันนะครับครับสำหรับทาง Advanced Mat นะครับหลังจากที่ได้รับโจทย์มาว่าตัววัสดุที่เราจะเอามาทำการรีไซเคิลเนี่ยเป็นหลอดยาสีฟันนะครับพอรู้ส่วนประกอบมันแล้วเราก็ได้ลองเอาไปทำการหลอมดูครับแต่ว่ากลายเป็นว่าชิ้นงานเนี่ยมันเกาะกันเป็นก้อนครับไม่สามารถโปรเซสต่อได้ก็ต้องทำวิจัยกันใหม่ว่าเราจะทำการขึ้นรูปมันยังไงแต่สุดท้ายก็ได้ขึ้นมาครับอย่างที่เห็นในรูปครับมาที่แนวคิดนะฮะคนที่มีลูกแล้วเนี่ยนะฮะก็รู้อยู่แล้วครับว่าการสอนลูกเด็กๆเนี่ยมันยากไหมการที่จะสอนลูกแปรงฟันเนี่ยทุกวันเนี่ยโอ้โหครับบอกแล้วบอกอีกดังนั้นเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นตัวบีบยาสีฟันนะครับเราก็เลยจำลองเป็นคาแรคเตอร์ครับก็มีพระอาทิตย์พระจันทร์สายลุงนะครับให้ครบเลยเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่เวลาสอนเด็กเนี่ยแล้วมันมีคาแรคเตอร์อะไรที่มันดูแบบน่ารักอ่ะเด็กก็ชอบเด็กก็ถูกเรียกว่ากุศโลบายของคุณพ่อคุณแม่ว่าวันนี้มาแปรงฟันเจอคุณลุงพระอาทิตย์หน่อยสิเด็กก็นะฮะชอบแล้วก็แปรงฟันนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะใส่ลงไปนะครับนี่ก็คือเป็นที่มาที่ไปของดีไซน์ครับ